สวัสดีครับผมไบค์จากชาย Channel ครับวันนี้เป็นตัวอย่างใช้กล้องพานา EP 2นะครับวันนี้จะเป็นเลนส์ตัวใหม่นะครับ Panasonic Lumix S14-28mm นะครับ F4-5.6 เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์F ไหลนะครับวันนี้จะมาใช้กับกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II ถ้าใช้กับเจ้าเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้แล้วภาพที่ได้จะเป็นยังไงคือตัวนี้มันมีประเด็นอยู่นิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าพานาเนี่ยถ้าเป็นฟูลเฟรมในปัจจุบันนะครับ 4K 60มันครอบหมดนะครับ 4K 60มันครอบAPS-C เปิดกันสั่นก็จะครอบเข้าไปอีกนิดนึงนะครับดังนั้นผมจะเป็นคนคลั่งเลนส์อัลตร้าไวด์มากอย่างแรกก็คือผมชอบมุมกว้างๆแต่ว่าพอบอดี้มันเป็นแบบนี้มันจะครอบเนี่ยเราใช้เลนส์คิดธรรมดาเนี่ยบางทีมันครอบไปจนแบบมันกลายเป็นระยะ normal ไปแล้วอะผมยื่นออกไปเนี่ยบอกอย่างเงี้ยไม่ค่อยสนุกนะครับผมก็จะชอบหาเลนส์อัลตร้าไวด์มาใช้ก่อนหน้านี้มันจะมีตัวเลนส์16-35 Leica Certified นะครับ F4 ตลอดช่วงตัวนั้นโคตรดีโคตรสวยเคยถ่ายให้ดูไปแล้วนะครับโคตรดีแต่ราคามันสูงใช่ไหมเราอยากได้ตัวที่แบบมันประหยัดลงมาหน่อย F ไหลก็ได้ผมว่าตัวนี้เป็นระยะที่เหมาะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเวลาเราบอกผมไม่ได้ต้องการละลายหลังอะไรมากอย่างที่2ก็คือน้ำหนักมันไม่ได้หนักอะไรเลยนะมันเบาตัวนี้หนักแค่ประมาณ345 กรัมมีเวเตอร์ซีลนะครับใบเบส7 เปรดรูรับแสงสวยงามหน้าฟิลเตอร์ใหญ่หน่อยนะครับก็คือใช้77 มิลแต่กล้องS5 Mark II แล้วจะเป็นแบบนี้นี่คือเลนส์14-28 มิลนะครับข้อดีงามของมันก็คือโฟกัสได้โคตรใกล้นะครับใกล้มากๆตามสเปคที่เขียนก็คือ15 เซนนะครับนี่ตรงนี้15 เซนแล้วพอมาติดกับS5 Mark II ก็คือมีระบบเฟสดีเทคชั่นแล้วดังนั้นโฟกัสนี่จะดีงามมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ความละเอียด 4K 60แบบที่คลิปนี้ถ่ายอยู่นะครับใช้ 4K 30มันก็จะไม่ครอบเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไวๆนะที่ร้านซูมคาเมร่านะครับขายเจ้าตัวนี้อยู่นะครับประกันศูนย์อยู่ที่ 22,791 บาทนะครับ 22,000 ได้อันตวายไปแล้วนะครับอันตวายตัวใหม่ของพานาด้วยอันนี้ดีงามมากราคาดีเป็น L mount ประกันศูนย์นะทีนี้มาเดี๋ยวมาดูภาพกันแบบนั้นนะตั้งขาก่อนอันนี้เป็นภาพตัวอย่างจากกล้อง S5 Mark II นะครับที่ความละเอียด 4K 30ที่เป็นเลนส์คิดก่อนนะครับเลนส์คิด20-60นะครับที่ซื้อมาก็ได้เลนส์นี้มาเลยนะความกว้างก็จะประมาณนี้อันนี้คือความกว้างที่ไม่ได้เปิด E Stabilizer นะครับผมอยู่ห่างจากกล้องแค่ประมาณเนี่ยแขนเดียวนะประมาณ60 เซนหรือประมาณนี้นะครับประมาณนี้60 เซนก็ระยะที่เห็นเป็นแบบนี้ครับนี่คือกว้างสุดนะครับแคบสุดแคบสุดก็จะได้60ก็จะแคบมากตอนนี้สปีด100 f 3.5 นะครับ ISO ก็ปาไป 1,000 นะครับ 1,000 แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับฟูลเฟรมภาพสวยๆของเลนส์คิดเป็นแบบนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเลนส์ตัวเนี้ยเปลี่ยนส่วนนี้เป็นภาพจากเลนส์14-28mm นะครับ F4-5.6 นะครับพอเป็น F4 มันก็จะมืดลงไปอีกนิดหน่อยนะครับผมอาจจะต้องเพิ่ม ISO ขึ้นไปอีก1จึ๊กนะครับปึ๊บนี่อ่ะแต่ว่ามุมภาพที่ได้กว้างกว่าเดิมเยอะเลยจาก20ไป14 มิลนะครับเป็นไงกว้างไหมภาพได้จะเป็นแบบนี้นะครับออโต้โฟกัสทำงานดีไม่มีปัญหาอะไรชัดนะครับเอาของอะไรเข้ามาใกล้ก็โฟกัสไวนะครับเป็นเฟสดีเทคชั่นแล้วนี่ปึ๊บโคตรไวมุมกว้างจับเป็นแบบนี้นี่คือ 4K 30เฟรมนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเลนส์คิดก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นภาพแบบ 4K 60เฟรมนะครับมันก็จะครอบเข้ามาพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็ยังกว้างอยู่เพราะว่าอันนี้มันวายที่14 มิลเลยนะครับ 4K 60เนี่ยโอ้โหมันครอบ APS-C อ่ะถ้าคุณใช้เลนส์24-105ก็คือคูณกันเข้าไปแบบเป็นซุปเปอร์35แต่พอใช้เลนส์14 มิลเนี่ยคูณกันเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังกว้างอยู่นะแม้ว่ามันจะแคบเข้ามาเยอะก็ตามดีนะที่มันได้14 มิลนะครับทำให้ผมชอบเลนส์อัลตร้าไวด์มากเพราะมันต้องเผื่อไอ้พวกบอดี้ที่มันยังไม่ได้แก้ไขการครอบเนี่ยคือมันยังครอบอยู่ดังนั้นเราต้องหาเลนส์ที่มันอัลตร้าไวด์ไว้ก่อนระยะอันตรายก็จะประมาณนี้ 4K 60ก็จะลื่นๆนะครับออโต้โฟกัสไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าจะปรับเป็น60เฟรมแล้วก็ตามนะครับปึ๊บชัดโอเคนะอ่ะ 4K 60ก็จะครอบประมาณนี้นะครับนี่คือระยะครอบของ 4K 60นี่ยังไม่ได้เปิด E Stabilizer เลยเนี่ยเปิด E Stabilizer มันก็จะครอบเข้าอีกนิดนึงนะครับอ่ะภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้ากล้องแล้วก็เลนส์ตัวเนี้ยไปใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างผมเอาไปใช้บล็อกเดินเที่ยวถ่ายในห้างนะครับกินข้าวถ่ายในรถหรือว่าถ่ายรีวิวแล้วก็เอาไปถ่ายไลฟ์ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวตัวอย่างภาพนิ่งในที่แสงน้อยมาให้ดูนะครับเพราะว่าเพนพอยต์ของตัวเนี้ยคือพอมันเป็น F4 แล้วมันเป็น F ไหลนะครับใช้ในที่แสงน้อยมากๆแล้วภาพจะเป็นแบบไหนเอาให้ดูแบบสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะถ้าซื้อไปไม่ได้ตั้งค่าเลยเดิมๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือภาพจากกล้อง S5 Mark II กับเลนส์14 มิลนะครับระยะ14-28 มิลนะครับ F4-5.6 ความละเอียดตอนนี้ก็คือใช้เป็น 4K 30นะครับซึ่ง E Stabilizer ตอนนี้เปลี่ยนเป็นออฟใช้แต่กันสั่นในบอดี้อย่างเดียว
ซึ่งกันสั่นในบอดี้เนี่ยก็เห็นมั้ย S5 Mark 2เป็น 4K 60ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะครอปนะถ้าเกิดว่าผมเอามาใช้กับแก๊งไอ้ท่ามักทูนเนี่ยเดี๋ยวผมใช้แบบ 4K 30ไปเลยเบื่อ 4K 60ครอปเหลือเกินแต่แน่นอนไอ้ระยะเนี้ยมันกว้างมากนะ14มิลเนี่ยจะใช้เป็นตัว 4K 60ครอปมันก็ยังพอได้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ให้ดูกันสั่นก่อนอันนี้ E-Stabilizer เป็นออฟนะครับแล้วก็ 4K 30หรือถ่ายธรรมดาถ้าได้จะเป็นแบบนี้ชอบมากระยะนี้ระยะที่เอาไปวอล์กได้สบายนะครับกล้องไอซ่ามาร์คูนะ 4K 30ไม่ครอปส่วนนี้เปิด E-Stabilizer นะครับกล้องไอซ่ามาร์คูกับเลน14-28 มิลนะครับ F4.5.6 เลนไม่มีกันสั่นมีแต่กันสั่นในบอดี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เปิด E-Stabilizer ไปแล้วครับมีแต่ออนนะไม่มีไฮนะกล้องไอซ่ามาร์คูนะครับคือพอใช้กับเลนอันตรายแบบนี้ผมว่ามันเป็นระยะที่เหมาะการเอาไปวอล์กมากแล้วก็เปิดอีสเตบิไลเซอร์ไปเลยเพราะว่ามันกว้างแล้วเลนมันกว้างแล้วครอบนิดครอบหน่อยของอีสเตบิไลเซอร์ออนไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้อยู่บนเบรดออน 4K 30นะที่มันไม่ได้ครอบ APS-C อ่ะเพราะถ้าเป็น APS-C เนี่ยผมท้อเลยนะคือซื้อระยะอันตรายมาเนี่ยคือได้ใช้ระยะ normal ระยะ wide ธรรมดา4มิลอะไรอย่างเงี้ยครับที่ 4K 30ไม่ครอปจะครอปที่ E-Stabilizer เป็นออนเท่านั้นอันนี้เป็นคอมบิเนชันที่ดีที่สุดของไอ้ท่ามาร์คูแล้วนะกับเลน14-28 มิลตวายตัวนี้นะครับอันนี้ 4K 30 S5 Mark 2นะกับเลน14-28 มิลนะ F4.5.6 นะครับนี่ระยะอันตร์ไวด์สุดแล้วก็ E-Stabilizer เป็นออฟด้วยนะครับ14มิลอันนี้เดินถอยหลังนะไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันตร์ไวด์กว้างจริงนะครับแล้วก็ใช้แต่กันสั่นในบอดี้ E-Stabilizer เป็นออฟกันสั่นในบอดี้เลยเพราะว่าเลนไม่มีกันสั่นนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ 4K 30ไม่ครอปนะเต็มเซนเซอร์อันตร์ไวด์เดินถอยหลังโอเคไหมอ่ะส่วนนี้เปิด E-Stabilizer นะครับเป็นออนนะครับ14-28 มิลกว้างสุดที่14มิลนะครับ F4 นะครับกล้อง A3 Mark 2Face Detection ไม่มีหลุดอยู่แล้วกันสั่นโคตรดียังกับกิมบอลเดินถอยหลังถ่าย2มือไม่เห็นอะไรข้างหลังเลยลงน้ำหนักเท้าเต็มๆนะครับครอบเข้าไปนิดหน่อยจาก E-Stabilizer นะครับ 4K 30นะ 4K 60ไม่ไหวนะครับมันครอบเอาเต็มเพอร์ฟอร์มานซ์ไปก่อนE-Stabilizer นะครับออฟนะครับใช้แต่กันสั่นในบอดี้อย่างเดียว 4K 30กล้อง S5 Mark 2นะครับเลนเป็นเลน14มิลนะครับ F4.28 มิล F4.5.6 ระยะที่14มิลนะครับถือถ่ายมือเดียวเดินด้านข้างไปด้วยเลนอันตร์ไวด์กว้างสะใจดีมากใช้แต่กันสั่นในบอดี้เพียวๆนะครับ E-Stabilizer ออฟภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยส่วนที่เปิด E-Stabilizer นะครับE-Stabilizer ก็จะครอบเข้าไปนิดนึง 4K 30นะครับกล้อง S5 Mark 2กับเลน14มิลนะครับ14-28 มิล F4.5.6 นะครับครอบเข้าไปนิดหน่อย 4K 30ไม่ครอบอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช้ที่ 4K 60นะ 4K 60มันครอบดังนั้นเราใช้ที่สถานการณ์พิเศษเท่านั้นนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ไลท์กิมบอล
นิ่มต่อไปเป็นตัวอย่างนะผมเอาไปบอกงาน Ghibli Exhibition นะครับเป็น Animation Studio ที่เขามาเปิดนิทรรศการในกรุงเทพนะครับซึ่งหมดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองผมไปกับน้องรูเบียเนี่ยพาไปไม่รู้ว่างานเป็นแบบไหนไม่เคยไปงานแบบนี้มาก่อนนะครับพอดีวันเสาร์อาทิตย์ว่างอยู่ก็เลยเอาเจ้ากล้องตัวนี้ไปถ่ายนะครับคือจำได้ว่าเคยไปนิทรรศการกับรูเบียแล้วมันมืดมันมืดดังนั้นเราก็ต้องเอาฟูลเฟรมไปแต่เราก็อยากถ่ายบอกให้ภาพมันกว้างๆด้วยมุมกว้างด้วยเพราะบางทีสถานที่มันแคบนะครับมันก็เลยประจบเอาเลนตัวนี้ไปใช้เลยทีนี้ก็เลยไปดูภาพตัวอย่างกันได้เลยนะครับผมถ่ายเป็น 4K 30นะครับเสียง08บิตธรรมดาเป็นไฟล์สแตนดาร์ดเดิมๆออโต้ ISO F4 ต่ำสุดอยู่แล้วเพราะซูมไม่เยอะนะครับแต่พอซูมไปมันก็จะหมุนเป็น 5.6 ใช่ไหม ISO ก็จะออโต้ดันไปสปีดผมตั้งเป็น100นะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพตัวอย่างในรถภาพตัวอย่างเดินในงานแสงน้อยนะครับแสงมากเดินในห้างแล้วก็กินข้าวทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างครับตอนนี้รูเบียพาผมวนกลับมาที่สตูดิโออีกรอบนึงใช่เพราะว่าไม่มีเหรียญต้องไปหาเงินก่อนหาเงินในสตูเพื่อขึ้นทางด่วนมือถืออยู่นี่ฟิป5แบบที่โทรออกได้แบบโทรออกได้แล้วเรากำลังจะเข้าไปเอา ลืมมือถือไว้ที่บ้าน กลับมาแล้วพี่ท้ารู้เดี๋ยวยังไม่ได้ไปไหนเลย อยากจะไปแบบไม่มีคนเข้าคิวแน่อันนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยคือเหลือเฟือครึ่งชั่วโมงก็ถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเส้นนี้ห้างยังไม่เปิดเลยตอนนี้แดดโคตรดีถ่ายรูปกันสักหน่อยไหมไม่ลืมแล้วนั่นแหละไปเซ็นทรัลเวิลด์ครับสบายไหนคุณมีที่ไหนบ้างแนะนำหลังจากที่เราจบจากจิบิผมคิดแค่ในห้างเลยผมไม่มีค่ะวันนี้จะอยู่แต่ในห้างเหรอผมคิดแล้วไม่ออกแล้วคุณต้องมีแพลนตอนบ่ายก็คือจิบิไปพารากอนต่อพารากอนต่อแล้วก็ไปเที่ยวสยามโอเชียนฟูแล้วยังไงตอนเย็นกลับมาที่สยามเซ็นเตอร์อย่างนี้เหรอเออใช่ไปเที่ยวกรุงเทพแบบตรงนี้คือกรุงเทพแล้วทุกคนต่างตื่นตกใจกับความอัศจรรย์นี้คือเขาทำให้บ้านมันขยับได้นะครับตรงนี้คือผมไม่รู้สตอรี่ตรงนี้เลยเพราะยังไม่ได้ดูมีขาด้วยอ่ะมีขาด้วยขยับได้ด้วยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแกะตัวน้อยฝูงแกะโมเดลเป็นยังไงในเรื่องนี้ดูยังอ๋อเป็นเรื่องเธอน้องเป็นคนที่อยู่เมืองบนฟ้าน้องก็ล่วงลงมาแล้วอีกคนข้างบนก็อยากขึ้นไปบนฟ้าก็เลยต้องไปพิทักษ์เมืองบนฟ้าอะไรอย่างนี้ประมาณอ๋อเหรอครับใช่นี่ล่วงลงมาในเมืองที่ไม่มีอะไรจะกินอ๋อแซวเมืองบนฟ้าเขาเจริญกว่าไงเหรอใช่เคยดูอาริตะหรือยังเพชรฆาตไซบอร์กไปดูไหมอาริตะไม่เคยเอ๊ะหรือเจมส์คาเมรอนเอามารีเมคใหม่อ่ะโอ้เป็นโมเดล 3D สวยดีจังเลยเออมัน 3D แบบ 3D แบบหลอกอ่ะจะเอาโหดคือเจ้าทีดีจริงขนาดไหนเขาเรียกว่าภาพนูนต่ำอันนี้ภาพอ๋อเนาะใครสอนครับเนี่ยภาพนูนต่ำเรียนแต่ประถมอันนี้โอเคนี่ไงภาพอันนี้โมเดลที่หนึ่งโมเดลที่สองสามนะครับจากการที่ไปถ่ายเมื่อกี้ก็คือใช้เวลารอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้15 วิตอนถ่ายเท่านั้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าได้ภาพอะไรมาก็เลยต้องใช้มือถือถ่ายซ้ำอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งโอ้มือถือสวยแต่คุณอยู่ไม่ดิ้งเลยเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่เว้ยไปต่อครับห้องอาหารอเลเทอันนี้ห้องของน้องหมูไงไม่ใช่อันนี้ห้องของเขานะชิกินทุกอย่างกินทุกอย่างเอามาอีกมันทำเป็นเงาเห็นว่าเป็นเงาที่ตอนตัวใหญ่ๆเออใช่เงามีหน้ากากไร้หน้ามาหนึ่งอันแล้วก็กินเละเทะหมดเลยแล้วก็มีปากตรงนั้นใช่อ่ะมีทุเรียนด้วยอ่ะเฮ้ยทุเรียนยังมีกินแพงเหมือนกันนะเออมีน้ำแดงด้วยนี่ใช่เหรอแฟนต้าเนี่ยนะมีแฟนต้าด้วยนะเอาจริงดิอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้นะต้มยำกุ้งไม่เห็นหรออันนี้น่าจะเติมนี่เติมแน่นอน
ยำแดงอ่ะต้องยำกุ้งอ่ะนี่มืดมากไม่รู้ถ่ายไงน้องมากินที่ไทยไงน้องไม่มีอาหารประมาณนี้ลงอาบน้ำตุ๊กตากระดาษนี่ไงด้านขวานี่ไงก็มาถึงโรงอาบน้ำนะครับที่เราต้องถ่ายรูปอีกที่นึงอ่ะที่เราขดอีก3ขดก็คือถ่ายกับเขาในชีที่นั่งอยู่ตรงรถไฟนี่อยู่ตรงนี้โอ๊ยตายแล้วแล้วกี่ขดเนี่ยดูดิโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามันไม่นั่งไม่ได้ไงเออมันต้องนั่งอันนี้คุณจะรอใช่ไหมมันก็เหมือนตอนรออุ้ยหนังกรอบมากเงียบตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนเฉยเลยเป็นไรอ่ะเงียบมันไม่เหนียวเลยนี่นะครับโอ้แม่งควันยังลบอยู่เลยย่อหอมมากซอสอร่อยด้วยย่อลงมาไม่เหนียวเลยไม่คาวเลยแล้วก็นุ่มมากด้วยคุณมีแซลมอนด้วยใช่ผมกลับมาตบตีกับคุณบุระแป้งทอดต่อข้าวแป้งอร่อยเลยแล้วก็ไข่ตุ๋นเงียบโอ้ยน้ำร้อนร้อนนะกุ้งติ้งอร่อยมากเลยน้องละลายในปากหมดแล้วเนี่ยเหลือคุณกินไข่ตุ๋นกับปลาให้หมดก็สุดแล้วว่ามันเยอะแล้วเนี่ยยังเหลือปลาอีก2ชิ้นคือตอนเข้ามาคิดว่าแบบไม่หมดแน่เลยมันต้องแบบไม่อิ่มแน่เลยอ่ะมันต้องมากระปุกกระปิกแน่ๆเลยตอนนี้ก็คือเหลือกินไม่หมดช่วยด้วยทำไงดีเฮ้ยแต่มันเหลือไม่มากช่วยกินหมดได้แต่คุณต้องกินซุปค่อยๆเล็มอ่ะได้กินพุดดิ้งอร่อยมากเลยอร่อยครับชื่อร้านอะไรนะกูนางอิอะไรอ่ะกูนางอิโทคุใช่กูนางอิโทคุต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแบบลวกๆกว่านั้นนะครับก็คือไปกินข้าวที่เซนลาดนะครับวันนี้จะเอาไปถ่ายอาหารไอ้ตัวเนี้ยมันโฟกัสได้ใกล้มากเลยนะครับก็คือ15เซนใกล้มากคือมันทัด30เซนอ่ะมันโฟกัสได้ใกล้15เซนอ่ะครึ่งเดียวอ่ะผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวเอาภาพระหว่างนั่งไปให้ดูด้วยนะครับตอนถ่ายเซลฟี่กลับมาแล้วก็ตอนอยู่บนรถผมเปิดกันสั่นแบบ e-stabilizer ทิ้งไว้เลยนะครับทุกที่เลยแล้วตั้งเป็น 4K 30นะครับให้ได้ภาพที่กว้างที่ตัวนี้สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างอาหารที่ถ่ายอยู่ในห้างกันมีเงาอ่ะมันมีเงามันไม่สวยอ่ะถ่ายแบบนี้แล้วมันมีเงาคืออะไรกว้างเข้าไปอินเสิร์ตแบบอินเสิร์ตบนทีวีแชมเปี้ยนอินเสิร์ตแล้วบนทีวีแชมเปี้ยนเพราะว่าไฟเพดานมันอยู่ข้างบนนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ่ายแบบนี้มันก็จะมีเงาเนี่ยเห็นไหมไม่สวยเลยไฟมันมาจากข้างบนเนี่ยไฟเพดานไฟเพดานเราถึงต้องมีเลนส์ซูมก็คือถอยออกมาให้เงาหายและซูมเข้าไปนี่เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันโอ้ยังสวยใบเหลียงผัดไข่แล้วนั่นคือหอมหมกหอมหมกไม่รู้หอมหมกอะไรปูหรือปลาแล้วก็มันมีไข่ปูนะครับแม้ไม่มีเงาวางปุ๊บเงา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 ไม่สวยต้องสูบเข้าไปนี่ได้
ต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัวเนี้ยเลนส์อัลตราไวท์ตัวเนี้ยไปใช้ถ่ายรีวิวจะเป็นยังไงในลักษณะที่ว่าเราอยู่ในห้องแคบๆนะครับเราใช้เลนส์อัลตราไวท์แล้วมีของที่เราจะต้องเล่าเต็มไปหมดเลยวางกล้องเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ้ากล้องตัวเนี้ยเปิดแค่ 4K 30นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกเอาไปจ่อเอาไปถ่ายเจาะนู่นนี่นั่นแล้วก็หันบอกเซลฟี่กลับมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยววันนี้ผมใช้อุปกรณ์นี้นะวันนี้มาทำนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ต่อตรงนี้นะเราสามารถเปิดออโต้โฟกัสนะครับเป็นโฟกัสแอเรียจิ้มไว้ตรงกลางนะครับแล้วอยากให้ตรงไหนชัดก็เล็งตรงนั้นไว้ตรงจุดกลางภาพเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันออโต้โฟกัสด้วยเลนส์อัลตราไวด์นะครับใช้ถ่ายรีวิวในห้องเล็กๆแล้วผมก็ตั้งถ่ายไทม์แลปให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูอุปกรณ์ที่ผมเอามาถ่ายวันนี้ก่อนนะครับสั้นๆกล้องนะครับ Panasonic Lumix GS5 นะครับกับเลนส์3500 f/2.8 ตัวนึงนะครับอันนี้ส่องไปที่แขกหรือว่าผมสักคนนึงนะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องตัว Manfrotto Small Element 1ตัวตั้งเตี้ยนะครับตั้งเตี้ยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะยืดเซนเตอร์คอลัมน์ได้อีกสัก1จึ๊กนะครับแล้วก็ตัวกลางนะครับกล้องกลางเป็น Panasonic Lumix GS6 นะครับติดเลนส์10-25 f/1.7 นะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งที่ยืมของทางร้านสูงเวลาอันนี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยก็เลยยืมมาตัวนึงนะครับเป็น M2 รีวิวไว้แล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับพอขนมา2ขาคือเต็มกระเป๋าแล้วก็เลยผมมาขอยืมหน้าร้านตัวสุดท้ายผมก็ยังใช้ GS5 อยู่นะครับทุกวันนี้ GS5 ยังใช้อยู่นะ 4K 60ถ่ายโคตรดีนะครับแล้วก็เป็นขาตั้ง Manfrotto ตัว Big Element นะครับแต่อันนี้ติดเลนส์3500 f ไหล1ตัวใช้ไฟ2ดวงนะครับเป็นตัว Night Photo SL307 Super Soft นะครับ2ดวงอยู่ตรงนี้เปิดหน้าตอนแรกว่าจะยิงไปที่แบ็คกราวด์ข้างหลังซูมไว้ล่าเพราะมันเป็นระแนงไม้สวยแต่ว่ามันดูตันๆไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยแบบเฮ้ยร้านสวยว่ะยิงออกไปที่ร้านดีกว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้โต๊ะไม้น่ารักดีไม่ใช้ Sony B-Link 900นะครับ1ตัววางอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เก่งบอกว่าเดี๋ยวจะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนถ่ายคุยกันจริงๆไปครับสวัสดีครับผมไบจาก SI Channel ครับวันนี้เป็น How to Live เล่นเกมอย่างง่ายนะครับโดยที่ใช้ Steam Deck Plus ควบคุมทุกอย่างเลยโดยชุดเซตที่ใช้ Steam วันนี้จะเป็นชุดเซตของ Elgato ที่ผมใช้ประจำและรีวิวไปหมดแล้วทุกตัวนะครับภาพรวมวันนี้นะครับก็คือผมเซตเป็นสเตชันเล่นเกมเล็กๆนะครับก็คือมีโต๊ะ1ตัวนะครับแล้วก็มีคอมนะครับแบ็คกราวด์สวยงามคอมประกอบตัวนี้นะครับคือ Mini PC ตู้ปลานะครับที่ผมรีวิวประกอบไปแล้วนะครับไปย้อนดูก็ได้เพิ่งจะทำไปเองนะครับสเปคตัวนี้เอาไว้ใช้ Steam แล้วก็เล่นเกมภายในเครื่องเดียวเลยนะครับมีจอตัวใหญ่ตัวนึงนะครับเป็น Deva iPerson ตัว32นิ้ว 4K นะครับก็คือรุ่น3232ขีดเคนะครับแล้วก็มีจอเล็กตัวนึงเอาไว้เปิด OBS ไว้สตรีมนะครับแล้วก็เอาไว้ควบคุมหน้าจอสตรีมมิ่งตัวนี้ถ้าเกิดติดต่างว่าห้องคนทั่วไปเนี่ยเขาก็คงจะอยู่มุมห้องชิดมุมห้องไว้มันจะได้ไม่เกะกะตรงกลางดังนั้นไฟเนี่ยที่ผมจะใช้คือเป็นไฟคีย์ไลท์นะครับ2ดวงนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาคีย์ไลท์รีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้นะครับคีย์ไลท์เนี่ยมันจะมีตัวหนีบนะครับหนีบที่โต๊ะแบบนี้หนีบโต๊ะเข้าไปหนีบได้แล้วก็จะสูงมากกว่านี้ได้เลยนะครับคือมันยืดได้อันนี้สูงแค่ประมาณ60เซนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันสูงมากกว่านี้มี2ฝั่งซ้ายขวานะครับหัวเป็นหัวบอลต่อไฟตรงที่พื้นข้างล่างตรงนี้แล้วก็ยิงเฉียง45องศาครับไปที่หน้าผมแค่นั้นนะครับแล้วแสงไฟทั้ง2ฝั่งมันก็จะเบาซึ่งกันและกันจะทำให้หน้าใสสว่างเคลียร์เดี๋ยวไปทำให้ดูนะแล้วก็ตรงจอตรงนี้นะครับผมจะมีกล้องนะครับตัวนึงก็คือเว็บแคมของ Elgato Facecam Elgato Facecam นี่เป็นพรีเมียมเว็บแคมนะครับความละเอียด Full HD 60ที่เซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ภาพชัดมากไม่ได้มีออโต้โฟกัสนะรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้เหมือนกันนะครับจริงๆไอ้เจ้าตัวนี้มันหนีบกับจอก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากปรับมุมองศาแบบต่างๆดังนั้นผมก็เลยใช้ตัว Master Mouse กับ Flex Arm ซึ่งมันก็จะเป็นแบบหนีบโต๊ะอยู่เหมือนกันนะครับหนีบขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บนี่คือ Master Mouse หรือว่ามันติเมาส์มันจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็เป็นหัวบอลนะปกติจะติดกล้องไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับยิงเฉียงเข้าไปซูมเข้าไปอะไรก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้มุมที่ผมต้องการนะผมเลยต้องต่อ Flex Arm L ออกมาอีก1ตัวนะ Flex Arm L เนี่ยต่อมาแล้วปุ๊บเราก็จะมีข้อต่อนะครับเอาไว้ดัดได้นะครับผมก็เอากล้องมาไว้ตรงนี้ปรับได้หมุนได้ปุ๊บเป็นหัวบอลพอทุกอย่างทั้งไฟทั้งกล้องมันหนีบที่โต๊ะได้เนี่ยเราก็จะได้มุมแล้วก็แสงที่ยิงเข้าหน้าเราโดยที่เราไม่ต้องตั้งขาไตรพอดอะไรไว้ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเข้าไปไว้ใต้โต๊ะแล้วก็สามารถดันไอ้โต๊ะเนี้ยไปชิดผนังได้แล้วก็ได้มุมภาพอย่างที่เราต้องการแต่ที่ผมเซตเนี่ยผมเซตใน worst case ประมาณว่าแบบถ้าตรงนี้มันแน่นไปหมดแล้วนะผมก็เลยเอาโต๊ะมาไว้กลางห้องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีฉากสวยๆแบบนี้นะครับเราติดม่านติดไฟเนี่ยแล้วก็ใช้ไลท์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไลท์เล่นเกมแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าไฟมันสะท้อนในจอนะครับผมจะต้องปิดไฟก่อนระวังแสงด้วยนะเรื่องแสงสำคัญถอดปลั๊กออกปึ๊บไม่มีอะไรสะท้อนละดังนั้นผมก็เลยจะใช้เป็นกรีนสกรีนนะครับคือฉากหลังพอไม่มีไฟแล้วมันก็คือเหมือนวัดเหมือนร้านหมอดูอะดังนั้นผมจะใช้กรีนสกรีนนะครับอันนี้คือ Elgato กรีนสกรีนนะเป็นแบบ portable นะครับรีวิวไปแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นแบบ roll up นะครับคือดึงขึ้นมานะครับข้างหลังมันก็จะเป็นตัวโครงเหล็กรูปตัว X แบบนี้นะครับซึ่งผมสามารถยืดขึ้นมาแล้วปล่อยตรงไหนมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหม
ดันลงไปก็จะค้างอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่มีใครใช้เท่านี้นะผมว่ายกขึ้นมาสูงเลยนะครับสูงเลยปุ๊บมันจะอยู่ประมาณ 1.5 คูณ2เมตรนะครับ 1.5 คูณ 1.8 อยู่ประมาณนี้แหละซึ่งเพียงพอต่อการนั่งไลฟ์สตรีมในลักษณะที่แบบใกล้ๆแบบนี้นะในห้องเล็กๆต่อไปบนโต๊ะนะครับผมจะมีไมค์ไดนามิกตัวนึงนะครับไอ้เจ้า Zoom CDM1 ตัวนี้มันเป็นไมค์ XLR นะครับดังนั้นผมจะต้องใช้สาย XLR นะครับต่อเข้าไปนะครับที่ตัวนี้ครับนี่คือ Elgato Wave Arm แบบ Low Profile Wave Arm แบบ Low Profile เนี่ยก็จะเป็นแบบขาเตี้ยๆแบบนี้นะครับไว้หนีบโต๊ะเหมือนกันทุกอย่างหนีบโต๊ะหมดนะครับไม่มีอะไรตั้งพื้นนะครับเพื่อความประหยัดพื้นที่แขนนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้มุมท็อปเราสามารถยื่นมาไว้ตรงกลางได้เวลาเราจะนั่งพูดคุยก็ตั้งไมค์ไว้แบบนี้หดเข้าหดออกเก็บไมค์ไว้ปึ๊บแบบนี้ได้นะครับโคตรดีขาไมค์โคตรดีขยับง่ายไม่ฝืดนะครับแล้วก็มีท่อร้อยสายไอ้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะปึ๊บนี่เก็บสายเข้าไปแบบนี้แล้วผมก็ปิดแม่เหล็กลงไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วมันก็ลอดเข้ามาที่ท่อด้านล่างตรงนี้ปื๊ดไหลเข้ามาที่ท่อตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมลงไปข้างล่างนี่ออกมาตรงนี้แล้วมันก็จะมาสู่ที่ตัว Audio Interface นะครับอันนี้ผมใช้ Tascam Mini Creator Studio นะครับต่อสาย XLR เข้ามานะเพื่อควบคุมเสียงนะครับแล้วต่อ USB Streaming เข้าไปข้างในต่อไปมาถึงพระเอกของเรานะครับเจ้าตัวนี้คือ Steam Deck Plus นะครับเจ้าตัวนี้คือ Streaming Controller นะครับมี8บัตตันนะครับปุ่มกด8ปุ่มนะครับแล้วก็อีก4 Knob Dial นะครับ Dial กดได้ด้วยนะแล้วก็เป็น Mini LED ไว้ควบคุมตรงกลางนะครับฐานตัวนี้นะครับล็อกตายนะครับปรับระดับไม่ได้แต่ว่าอยู่ในมุมเงยที่พอดีเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวนี้คุมการไลฟ์ตีมคุมเสียงคุมแสงทั้งหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยอุปกรณ์วันนี้ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีเซตติ้งกันที่หน้าจอว่าเราจะเปิดปิดไฟเซตติ้งกล้องนู่นนี่นั่นอะไรยังไงไปเป็นตัวอย่างเอาเจ้าเลนตัวนี้ไปถ่ายไลฟ์นะครับผมมีถ่ายไลฟ์อยู่2งาน2แบบก็คือไปข้างนอกนะครับไปข้างนอกเนี่ยผมมีไปไลฟ์ทางตัว H&M Podcast Studio ไปไลฟ์น้อง BNK กับ CGM สัมภาษณ์โดยพี่สุกิจนะครับแน่นอนเจ้ากล้องตัวนี้ก็รับหน้าที่เป็นกล้องมุมกว้างนะครับเก็บทุกคนด้วยเลนอันต้าวายใช้เลน 14-28 มิลตัวนี้ไปใช้พอเราไม่ต้องการการละลายหลังมากเพราะเราต้องการเห็นน้องชัดทุกคนเนี่ยเป็นแบบชัดลึกเนี่ย F4 F5.6 อันนี้ดันไปเต็มที่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะในสตูดิโอก็คือแสงเหลือเฟืออยู่แล้วมุมภาพถ้ามันยืดมากแล้วก็ซูมครอบเข้ามาได้อีกนิดหน่อยก็ยังกว้างอยู่นะครับเพราะว่าพอตั้งบนขาเราก็ไม่ได้เปิด e-stabilizer มันก็ไม่ได้ครอบเพิ่ม 4K 30ก็คือใช้เต็มเซนเซอร์อยู่แล้วมุมถ่ายมุมแรกที่เป็นด้านหลังน้องไอดอลอ่ะก็คือเป็นมุมที่อันตวายกว้างสุดเพราะต้องการเห็นหน้าพิสุกิจด้วยแต่อีกวันนึงที่ถ่ายน้อง BNK อ่ะวันแรกเป็น CJ วันที่2 BNK เนี่ยอาจจะต้องซูมครอบเข้ามานิดหน่อยนะเพราะว่าน้องไปนั่งห่างซะสุดมุมโต๊ะตรงนั้นเลยก็ต้องซูมครอบเข้ามาเห็นหัวพิสุกิจใส่หมวกอยู่นิดหน่อยส่วนน้องๆก็เคยเห็นเต็มเป็นกล้องกลางตั้งอยู่ข้างหลังนะครับสูงๆสีสันทุกอันเป็นสแตนดาร์ดนะครับงานสุดท้ายก็คือผมก็คือมาไลฟ์ในสตูดิโอก็ตั้งทิ้งไว้แทนไอ้เจ้ากล้องข้างหน้าตรงเนี้ยแล้วก็ใช้เลน14มิล28มิลตัวเนี้ยถ่ายผมไลฟ์ทดสอบเพอร์ฟอร์มานซ์คอมพิวเตอร์เซต1เครื่องนะครับมันก็จะมีคอมมีจอมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อะไรวางกันเต็มอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับการใช้เลนอันต้าไวก็คือจะทำให้เราเห็นครอบคลุมทั้งโต๊ะทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็ตั้งอยู่บนรางสไลด์เดี๋ยวลองไปดูภาพสวยๆกันทั้งหมดนี้เลยครับแต่ถ้าจะเอาเซฟๆสบายใจควรมี3นะครับอย่างผมเนี่ยใช้พานากันทั้งออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบตพานากองอยู่เต็มจนไม่ได้คิดแล้วว่าต้องมีกี่ก้อนเพราะซื้อกล้องใหม่มาเติมมันก็แถมแบตให้ใหม่เรื่อยๆอ่ะแนะนำซูมราคาเริ่มต้นหน่อยครับเลนซูมเหรอซูมฟูจิตัวนะผมเพิ่งเป็นมือใหม่ฟูจิครับผมไม่แน่ใจเลนส์ซูมเลยว่ามันมีช่วงอะไรบ้างไม่ทราบเลยครับมีใครใช้ฟูจิเยอะแนะนำเลนส์ซูมให้ของพี่ Vigo YouTube หน่อยนะครับมุมมองไกลกำลังเคลื่อนที่ใช้คนเลื่อนไหมครับอะไรนะยังไงนะมุมไกลเหรอที่เคลื่อนที่ใช้คนเลื่อนไหมครับ
ฮีทซิงค์เดิมพอใช่ไหมครับพอครับเหลือเฟือคือเวลาเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันดีขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตมันเล็กลงนะครับมันจัดการพลังงานได้ดีขึ้นนะครับสังเกตว่า Intel ทำฮีทซิงค์เนี่ยไม่ได้หนาเท่าแต่ก่อนนะคือบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆนะครับมันร้อนแต่มันไม่แข็งไม่ค้างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราใช้เดิมๆปกติโดยปกตินะสมมุติถ้า CPU มันร้อนมากใช่ไหมมันก็จะลดความเร็วกิกะเฮิรตซ์ลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือไม่มีทางพังนะครับไม่เป็นอะไรโคตรดีเนี่ยไม่มีน็อตไม่มีน็อตตะแกรงแล้วเป็นตะแกรงแบบโลหะนะครับเป็นแม่เหล็กวางแปะเข้าไปนะครับตรงหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่ากดอย่างเดียวจบจบเออเคสดีมากเคสโคตรดีนะครับอ่ะข้างหน้ามีพอร์ตอะไรบ้างเดี๋ยวจำไม่ได้ไม่ได้ไม่เราจำไม่รู้ตอนมชนะที่กลางแจ้งนะใช่ตอนกลางคืนใช่ลองไปหาคลิปใน Idol Master ดูมีช่วงเซอร์วิสแฟนเขาโบกมือแล้วเราจะได้ภาพอ่ะโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยอ่ะโบกมือหน่อยอ่าเราคุ้นหน้าคุณตาแฟนคลับกันไหมจำกันได้ใช่ไหมเจอกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมที่เชียงใหม่เขาก็ตามไปปะตามไปเพราะล่าสุดเพิ่งมีอีเวนต์เปิดแล้วตอนนั้นได้ไปดูคอนเสิร์ตสุดท้ายเราได้โอกาสว่าแบบมีเพื่อนได้ไหมคะเพื่อนได้นั่นแหละแล้วก็แบบเราได้โอกาสไปดูเขากับตาจริงแล้วแบบเราเข้ามาที่นี่เราก็มีโอกาสตรงนี้ได้จริงแท้อะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปส่งเขาแบบได้ไปเข้าหลังเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบดีใจมากๆเพราะว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้เชิญแบบก่อนเข้าเพลงจริงอีกอะไรเงี้ยแบบถ้าเราเข้าใจได้พูดได้ไม่เยอะเพราะว่าร้องไห้ก่อนให้น่าจะจอดซ้ำๆอ่ะมันมีอยากให้ถามอะไรเป็นพิเศษไม่รู้ที่แบบพวกหนูอยากพูดอ่ะอยากขายของแบบอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่รู้อ่ะเป็นมุมที่ฉันอยากจะเล่าพี่จะได้ชมให้อะไรอย่างเงี้ยถามเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งวันมาแล้วอ่ะมีอะไรไหมนะคิดเองแต่ขอเป็นคำถามที่ไม่ได้เดี๋ยวลองค่อยสังเกตตอนนี้รู้สึกเหมือนปลาของแท้มันเหมือนปลานี่คือความรู้สึกของปลาที่อยู่ในความรู้สึกปัจจุบันมันเป็นเชียวลงไปแล้วมันลึกมาเป็น EP ที่2ของเราไหนใครเป็นใครแนะนำตัวให้แฟนคลับทางบ้านสวัสดีค่ะเชียร์ปรางเบียนเคฟอร์เดสค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กเบียนเคฟอร์เดสค่ะสวัสดีค่ะอีบินเคฟเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะข้าวฟ่างค่ะเฮ้ยเขามีแคทเฟซกับแม่คุณสามมีเอาซะหน่อยสิผมเชื่อว่าคุณอ่ะไม่ค่อยได้พูดกันนานแล้วแหละหรือเปล่าคือถ้าไม่มีเทเตอร์ไม่พูดกันหรอกใช่ไหมต่อไปเป็นตัวอย่างภาพนิ่งนะครับผมถ่ายรอ JPEG นะครับแล้วก็รอเอามาแต่งนะครับเป็นภาพตัวอย่างแสงน้อยก็คือใน worst case เลยใน GB Animation Exhibition นะครับก็คือเป็นถ่ายน้องรูเบียนี่แหละเป็นแบบจริงๆโดยธรรมชาติก็คือ full frame แล้ว F4 เนี่ยส่วนใหญ่จะถ่ายกว้างสุดนะหรือซูมเข้าไปเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้มีผลอะไรมากอยู่แล้วนะครับคือมันเป็น full frame คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับแต่มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวลองดูภาพตัวอย่างครับอันนี้คือเอาไป process มาประมาณนึงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูภาพตัวอย่างเลนส์อันเตอร์วาย 14-28 มิลดูครับLife is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes.Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You
can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. มาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับการเอาเจ้ากล้องเอซ่ามาร์ค2กับเลนส์14 28 มม f4.5.6 ไปใช้ดูภาพตัวอย่างแล้วโอเคไหมสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่แสงน้อยมากๆแน่นอนมี noise นะครับมี noise ในนิทรรศการเนี่ยมืดมันชอบเอาไฟไปส่องบางส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนที่เขาจัดแสดงแต่ผมบ่นในงานเหมือนกันนะว่าคุณน่ะให้คนมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์เนี่ยมีจุดให้ถ่ายรูปตุ้นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ไม่มีแสงลงที่หน้าคนเลยคือเข้าไปในนิทรรศการคือแสงลงแต่หน้าตัวการ์ตูนตัวของที่มึงเอามาโชว์แต่มึงไม่มีแสงลงที่หน้าคนเลยคือถ่ายหน้าคนยังไงก็มืดคือเหมือนถ่ายย้อนแสงอ่ะผมไม่รู้ UX เขาทำงานกันยังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าผมเป็นคนจัดงานมันต้องรู้พฤติกรรมมนุษย์สิอ๋อตรงนี้มึงจัดให้เราไปถ่ายรูปใช่ไหมคนอยู่ตรงนี้นะดังนั้นแสงมันไม่ควรจะเป็นสปอตไลท์สาดเข้าไปเงาแข็งปักแบบนี้มันต้องซอฟหน่อยป่าววะหรือไอ้ตรงเนี้ยมันมีทีวีที่บอกอินโฟเมชันหรือมีตัวโตโตโร่อยู่คนก็ต้องไปยืนแชะถ่ายรูปกันตรงนี้User Experience หันมาเราลองถ่ายเองดูสิไม่มีไฟผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเหรอมันก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับผมก็ถ่ายไปแบบนั้นไม่มีไฟให้บ่นไปงั้นแหละแต่ภาพที่ได้ก็คือก็เลยเห็นเป็นการเทสเปอร์ฟอร์มานซ์ของแสงน้อยไปนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นไปนะครับสำหรับผมก็เฉยๆก็คือเหมือนถ่ายคอนเทนต์นะครับไม่ได้ถ่ายสวยงามไม่ได้เอาเลนส์ละลายหลังอะไรไปอันนั้นเป็นเรื่องของคุณภาพนะคือถ้าเป็นวอกธรรมดาผมไม่มีปัญหาเวลาแสงน้อยก็ขึ้นน้อยอยู่แล้วนะครับน้อยก็มีเห็นชัดพอสมควรแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งอันนี้เนียนกริบไม่มีปัญหาเลยก็คือภาพชัดหมดส่วนสีสันสแตนดาร์ดเนี่ยของวิดีโอผมโอเคมากของพานานี่สีสวยนะครับสีสวยแบบแทบไม่ต้องทำอะไรออโต้ ISO คือดีเปลี่ยนแสงวูบวาบเดินเข้าที่มืดที่สว่างเปลี่ยนแสงได้สมูทดีไม่มีปัญหานะครับเล่นออโต้โฟกัสถ้าเกิดว่ามืดมากๆก็มีวืดๆเหมือนกันนะเรื่องของโฟกัสนะครับถ้ามืดมากๆมีวืดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่สว่างตอนผมไปกินข้าวอยู่ในห้างที่มันไม่ได้มืดอยู่ข้างนอกอันนี้ไม่มีหลุดนะครับส่วนเรื่องของระยะของมุมอันนี้โคตรดีเพราะว่าคือกล้องมันต้องครอปมันถึงจะทำงานเต็มเปอร์ฟอร์มานซ์ถ้าเป็นผมใช้นะคือผมเปิด e stabilizer ดังนั้นมันจะครอปเข้าไปแล้วเราจะยังได้ภาพที่เป็นอันตราวายคือถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์คิดอ่ะมันครอปเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเกือบจะ normal ละยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ 4K 60นะก็คือไม่ต้องคุยเลยนะเลนส์คิดเนี่ยก็คือไกลเลยนะครับไม่ใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้14 28เฮ้ยเรายังพอใช้ 4K 60ของกล้อง S5 Mark 2ได้คือ S5 กับ S5 Mark 2เนี่ย 4K 60มันครอปเวลาผมถ่ายคอนเทนต์บอกเนี่ยผมบอก 4K 60ใช่มั้ยทั้งช่องเนี่ยคือถ้าบอก 4K 60ผมใช้เลนส์พวกนั้นไม่ได้เลยนะครับคือมันแน่นหน้าเกินไปแต่ตัวนี้ทำได้ในงบแค่ 20,000 กว่าบาทเองนะครับไม่แพงดังนั้นก็จะติดแค่วิดีโอแสงน้อยที่อาจจะมีน้อยป้านะครับแต่นี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกติเวลาเราไปที่แบบมันไม่มีแสงแล้วอ่ะก็ดันสุดกล้องไปเลยอ่ะ 51,200 25,600 อ่ะเรียกว่าเป็นเลนส์ที่น่าใช้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงน่าซื้อเก็บด้วยตัวนี้ผมชอบมากกว่าตัว 18mm f1.8 อีกนะไอ้ตัวนั้นน่าจะเอาไว้ถ่ายสวยเอาไว้ใช้บอกจริงก็คือละลายหลังเยอะเกินไปผมยังชอบตัวนี้ไว้ใช้ถ่ายงานมากกว่านะครับเนี่ยเลนส์อัลตร้าไวดีงามสำหรับราคาอีกทีนะครับเจ้าตัวนี้ราคา 22,791 บาทนะครับประกันศูนย์ร้านซูมคาเมร่านะหาอะไรไม่เจอลองไปหาที่ร้านซูมคาเมร่าเวลาเลนส์หรือมอเตอร์อะไรมีปัญหานะส่งศูนย์ซ่อมศูนย์พานาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่อง SCI เนี่ย
เป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมร่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด ACHIGH นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมร่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด ACHIGH ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับอาคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างใช้กล้องกับ S5 Mark II นะที่เป็นกล้องที่โฟกัสดีที่สุดของทางพานาตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเฟสดิเทชันระบบใหม่ถ้าเกิดใครเอาไปใช้กับ S5 อ่ะยังพอใช้บอกได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบรอเล็งเฟรมนิดนึงนะแต่ถ้าใช้กับภาพนิ่งได้ทุกตัวเลย S1 S1R S1S S5 ได้หมดนะครับเอาไปถ่ายแลนก็ได้นะแต่ถ้าถ่ายบอกต้อง S5 Mark II พอใช้เลนตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องยอมลดมาเหลือ 4K 30นะเพื่อให้ได้ภาพที่เต็มเซ็นเซอร์ตั้งเต็มเซนเซอร์โดยที่ไม่ต้องครอปนะครับต้องยอมเสีย60เฟรมไปอ่ะแต่ถามว่าฝืนใช้60เฟรมได้ไหมก็ได้นะครับโดยที่ยังกว้างกว่าแบรนด์อื่นๆในราคาเท่านี้อยู่นะอันนี้เป็นคอมบิเนชันที่ดีเลย14มิลนี่กว้างมากนะครับ14เลยนะแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับเราไม่ต้องการละลายหลังแล้วก็เล็กน้ำหนักเบานะครับเลนหนักแค่300กว่ากรัมเองไม่ถึง4ขีดเลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่สวัสดีครับถึงแล้วครับร้านซูมคาเมร่านี่สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตครับชั้น2โซนโรบินสันนะครับขนาดร้านประมาณนี้นี่